โรงแรมเผยสมรักมาเปิดห้องพักจริงก่อนถูกสาว17แจ้งความตำรวจจ่อออกหมายเรียกโรงแรมเผยสมรักมาเปิดห้องพักจริงก่อนถูกสาว17แจ้งความขณะที่ร้านระบุสมรักมาเที่ยวประจำส่วนสาวเข้ามาหาเองตำรวจจ่อออกหมายเรียกจากกรณีนางสาวเอนามสมมุติอายุ17ปีเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองขอนแก่นโดยอ้างว่าถูกอดีตนักมวยชื่อดังพาเข้าโรงแรมแล้วลงมือกระทําอนาจารหลังรู้จักกันในผับแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นก่อนที่สมรักษ์คำสิงอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกจะออกมาเปิดเผยว่าไม่ได้ข่มขืนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเด็กสาวอายุเพิ่ง17ปีเผยมีวงจรปิดหลายตัวตั้งทนายความสู้คดีตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่10ธันวาคม66ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งริมถนนประชาสำราญพบว่ามีการตรวจบัตรของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาใช้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของทางภาครัฐที่ไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้ามาใช้บริการและเป็นสถานที่ที่สมรักษ์คำสิงเข้ามาใช้บริการเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนที่จะถูกหญิงสาววัย17ปีเข้าแจ้งความอ่านข่าวสาว17แจ้งจับอดีตนักมวยดังขวัญใจชาวไทยพาเข้าโรงแรมลวนลามอนาจารอ่านข่าวสมรักษ์เปิดใจหลังถูกสาวแจ้งความยันไม่ได้ขืนใจไม่รู้ว่าอายุเพิ่ง17โดยผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับผู้ดูแลร้านทราบว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาสมรักษ์คำสิงเข้ามาใช้บริการจริงและได้พูดคุยกับสมรักษ์คำสิงและก็เห็นกลุ่มหญิงวัย17ปีเข้ามาขอถ่ายรูปและพูดคุยจริงแต่หลังจากนั้นก็ไม่ทราบว่าได้ไปด้วยหรือไม่เพราะตนก็ต้องดูแลร้านแต่ยอมรับว่าสมรักษ์คำสิงมักจะมาที่ร้านเป็นประจำขณะที่ข้อมูลจากโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นโดยผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับพนักงานต้อนรับทราบว่าเมื่อวานนี้สมรักษ์คำสิงได้มาเปิดห้องพักที่โรงแรมแห่งนี้จริงโดยปกติแล้วโรงแรมแห่งนี้ไม่ใช่โรงแรมที่สมรักษ์คำสิงจะมาพักเป็นประจำโดยจุดต้อนรับแขกหน้าโรงแรมจะปิดในช่วงเวลาประมาณ1 นาฬิกาทำให้ไม่มีใครเห็นในช่วงที่ทั้งคู่เดินเข้ามาในโรงแรมรวมถึงไม่มีใครเห็นในช่วงที่ออกไปนอกโรงแรมด้วยสำหรับความคืบหน้าของคดีทางพนักงานสอบสวนได้เข้ามาเก็บภาพวงจรปิดทั้งสถานบันเทิงและที่โรงแรมเพื่อใช้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้เตรียมออกหมายเรียกสมรักษ์คำสิงมาพบพนักงานสอบสวนต่อไปเลือดสีฟ้าไหลไม่หยุดสาธิตออนอนงลาออกสมาชิกปชป.หลังสู้ร่วมกันมา28ปีเลือดสีฟ้าไหลไม่หยุดสาธิตออนอนงลาออกสมาชิกปชป.หลังสู้ร่วมกันมา28ปีแต่จะไม่ไปไหนยังคงอยู่ตรงนี้เฝ้ามองด้วยความหวังดีและห่วงใยตลอดไปหลังจากพรรคประชาธิปัตย์เลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่โดยมีนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นหัวหน้าพรรคคนที่9ทำให้แกนนำพรรคหลายคนต่างตัดสินใจลาออกจากสมาชิกพรรคทั้งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคและนายสาธิตปิตุเตชะอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์สำหรับความคืบหน้าวันที่11ทค66นายสาธิตวงหนงเตยอดีตแกนนำพรรคประชาธิปัตย์อีกคนโพสต์เฟซบุ๊กตัดสินใจลาออกจากสมาชิกพรรคระบุว่าคิดหนักมา2 วันแม้ยังยึดมั่นในอุดมการณ์แต่ในวันที่จิตวิญญาณประชาธิปัตย์มิอาจเปล่งประกายหลังหารือทีมงานที่สู้ร่วมกันมากว่า28ปีจึงตัดสินใจลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ด้วยรักและผูกพันสาธิตวงหนงเตยนอกจากนี้นางสาวออนอนงกาญจนชูศักดิ์อดีตส.ส.และกรรมการบริหารพรรคก็ประกาศลาออกเช่นกันโดยโพสต์ระบุว่า
สะอาดจังเวอมตาวาจาขอบพระคุณท่านหัวหน้าอภิสิทธิ์ที่เป็นแบบอย่างนักการเมืองที่ดีมาโดยตลอดยังคงรักศรัทธาและเป็นกำลังใจให้ท่านหัวหน้าตลอดไป25ปีกับชีวิตนักการเมืองที่ไม่เคยเปลี่ยนพรรคพูดได้เต็มปากว่าเลือดฟ้ามันข้นกรีดมายังไงก็ฟ้าแน่นอนตุ๋ยยังคงรักพรรคไม่เสื่อมคลายแม้วันนี้ต้องตัดสินใจที่ฝืนความรู้สึกด้วยการลาออกจากสมาชิกพรรคที่รักที่สุดแต่จะไม่ไปไหนยังคงอยู่ตรงนี้เฝ้ามองด้วยความหวังดีและห่วงใยตลอดไปค่ะชัยชนะปัดตอบอนาคตร่วมรัฐบาลย้อนถามใครพูดลั่นทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้ดีที่สุดชัยชนะปัดตอบอนาคตร่วมรัฐบาลย้อนถามใครพูดลั่นทำหน้าฝ่ายค้านให้ดีที่สุดเหน็บส.ส.23คนรับได้เฉลิมชัยนำทัพปชป.ยินดีตรวจสอบลายหลุดล็อบบี้สกัดมาดามเดียนั่งหัวหน้าพักวันที่10ธันวาคม66ที่รัฐสภานายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีลายกลุ่มประธานสาขาพรรคและตัวแทนสาขาพรรคที่เป็นโหวตเตอร์หลุดว่อนโซเชียลไม่ให้ยกมือยกเว้นข้อบังคับให้มาดามเดียนางสาววัฒนยาบุญนาคว่าข้อเท็จจริงส.ส.ของพรรคส่วนใหญ่และตนก็ยกมือให้ยกเว้นข้อบังคับให้มีการแข่งขันและยินดีที่จะเปิดทางให้คนรุ่นใหม่ส่วนโหวตเตอร์ที่เป็นตัวแทนสาขาพรรคก็แล้วแต่ว่าเขาจะโหวตไปในทิศทางใดส่วนกรณีดังกล่าวนั้นต้องไปดูว่าผู้ที่กระทํานั้นเป็นใครหากไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ให้ร้องเรียนมายินดีที่จะตรวจสอบและพิจารณาให้อยู่แล้วรัฐสภาจัดงานฉลองวันรัฐธรรมนูญคนการเมืองเข้าร่วมคึกคักกิจกรรมเพียบตลอดวันฟังความเห็นประชาชนครบสี่ภาคอยากเห็นตั้งส.ส.ร.ทำรัฐธรรมนูญใหม่จับตาเคาะสรุปวันที่25ธันวาคมเศรษฐาลั่นรัฐบาลมีหน้าที่ผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนย้ำทุกฝ่ายต้องช่วยกันเมื่อถามว่ามองว่าเป็นการล็อบบี้กันก่อนโหวตหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าสามารถมองกันได้แต่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็ต้องว่ากันแต่ตนไม่ทราบรายละเอียดว่าเป็นมาอย่างไรเมื่อถามว่าภายหลังได้หัวหน้าพรรคปชป.คนใหม่แล้วมีสมาชิกหลายคนเตรียมลาออกถือว่าเป็นประสบการณ์เลือดไหลซ้ำหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าผู้ที่บอกว่ารักปชป.นั้นพรรคปชป.เป็นองค์กรมีการเปลี่ยนแปลง4ปีต้องมีการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่หากเรารักองค์กรใครที่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเราก็พร้อมที่จะทำงานให้แต่หากใครขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วลาออกแปลว่าไม่ได้รักองค์กรเราต่อต้านผู้นำที่ขึ้นมาหากรักปชป.เราก็ต้องยืนอยู่กับพรรคช่วยกันฟื้นฟูพรรคและกกบหชุดใหม่ไม่ดีถึงเวลา4ปีก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตนเชื่อว่าทุกคนมีวุฒิภาวะอยู่ในการตัดสินใจเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่อยู่แล้วเมื่อถามว่าเป็นงานหนักของกกบหชุดใหม่หรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าตนในฐานะกกบหชุดใหม่พร้อมที่จะรับทุกเสียงทุกปัญหารวมถึงทุกคำวิจารณ์คำแนะนำนำไปสู่การแก้ปัญหาเพื่อให้พรรคมีเอกภาพและกลับมาเป็นพรรคหลักได้เหมือนเดิมพรรคปชปเดินทางเข้ามาสู่ปีที่78เรามีทั้งจุดสูงสุดและต่ำสุดสิ่งหนึ่งที่เราบอกว่ามีเจตนาดีต่อพรรคเราต้องช่วยกันแสดงความคิดเห็นตนคิดว่านายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าปชป.คนใหม่มาเพื่อแก้วิกฤตพวกเราขอร้องท่านมาท่านก็รับฟังทุกปัญหาและได้แถลงชัดเจนว่าปชป.รับฟังทุกเสียงเราไม่ใช่พรรคอเรและเราจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเข้มแข็งส่วนเรื่องของนโยบายพรรคต้องยอมรับว่าการเมืองขณะนี้การแข่งขันกันทางความคิดเราต้องพร้อมรับฟังปัญหาของประชาชนเมื่อถามว่าได้มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่หรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่า
ต้องพูดคุยทุกคนเพราะทุกคนเป็นประชาธิปัตย์ไม่มีฝ่ายอย่าคิดว่าเป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้วันนี้ลืมความหลังและว่ากันในอนาคตช่วยกันทำท่านหัวหน้าพรรคและพวกผมพร้อมคุยกับผู้ใหญ่ทุกคนหลังจากนี้จะเดินหน้าไปปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่แล้วไปเชิญชวนสมาชิกพรรคที่เคยลาออกให้กลับมาเป็นสมาชิกพรรคใหม่ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการเมื่อถามว่านอายสาธิตปิตุเตชะอดีตส.ส.ระยองพรรคปชป.ระบุว่าคนไม่มีสัจจะจะไม่สามารถนำพรรคได้ในสถานการณ์เช่นนี้นายชัยชนะกล่าวว่าก็เป็นเรื่องของนายสาธิตที่มีสิทธิ์ที่จะพูดว่ากล่าวได้ซึ่งเราก็ยอมรับในคำพูดของทุกคนและตนคงไม่ไปโต้เถียงใครวันนี้ไม่ใช่เวลาโต้เถียงเป็นเวลาที่เริ่มต้นการทำงานที่จะฟื้นฟูพรรคส่วนใครจะติชมหรือตำหนิอย่างไรเราก็พร้อมรับฟังเราฟังได้อดทนได้แต่สิ่งที่สำคัญเหนือคำพูดคือผลการเลือกตั้งข้างหน้าว่ากกบหจะนำพาให้ได้ที่นั่งมากกว่าเดิมหรือไม่เมื่อถามว่าหากสมาชิกพรรคหลายคนต่อต้านจะนำไปสถานการณ์พรรคแตกหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าใครต่อต้านครับสมาชิกทั้ง25คนที่มีอยู่ตอนนี้เสียง23คนรับได้ส่วนตัวแทนสาขาพรรคเสียงส่วนใหญ่ก็เลือกมาแล้วคนที่ลาออกรักพรรคหรือรักตัวเองหากรักพรรคต้องสามารถทำงานได้กับทุกคนที่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคทั้งนี้เมื่อวานนี้วันที่9ธันวาคมหากท่านเฉลิมชัยไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคผมก็พร้อมทำงานให้พรรคและไม่ลาออกแต่หากผมลาออกถือว่าผมรักตัวเองเมื่อถามว่าพร้อมที่จะทำงานเป็นฝ่ายค้านหรือไม่เนื่องจากมีกระแสข่าวว่าพร้อมจะพลิกขั้วไปร่วมรัฐบาลเพราะในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาเคยมีการยกมือสนับสนุนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายชัยชนะกล่าวว่าการโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีตนพูดชัดเจนว่าเป็นการหาทางออกให้ประเทศและเราเป็นฝ่ายค้านเราไม่ได้บอกว่าโหวตเพื่อเป็นรัฐบาลซึ่งตนเป็นหนึ่งใน16คนที่โหวตให้นายเศรษฐาและหลังจากวันโหวตนายกรัฐมนตรีต้องดูว่าตนทำงานตรวจสอบและออกไปอภิปรายนายเศรษฐาหรือไม่ขณะนี้เราก็เป็นฝ่ายค้านอยู่ส่วนที่มีข่าวว่าจะไปร่วมรัฐบาล นั่นคือใครพูดครับมีจุดประสงค์ดีกับพรรคหรือไม่ที่มาพูดเช่นนี้พรุ่งนี้ตื่นมาจะหายใจหรือไม่ยังไม่รู้เลยว่าจะร่วมอย่าไปคาดหวังอนาคตว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่เพราะนั่นเป็นเรื่องของอนาคตแต่นาทีนี้เราเป็นฝ่ายค้านก็ต้องทำให้ดีที่สุดนายชัยชนะกล่าว